ี้เนี่ยกำลังฮิตมากเวลาที่เราไปเจอครูหน้าตาดีครูหล่อๆนะคะก็จะมีการแฮชแท็กบอกว่าครูหล่อบอกด้วยหล่อนเป็นไหมสมัยเรียนหนังสือเป็นอันนี้พูดจริงๆเป็นค่ะเป็นไหมส่วนใหญ่เป็นครูฝรั่งไงก็ครูต่างชาติครูฝรั่งหล่อๆเลยแนวเธอแนวฝอแนวฝอแนวแนวฝอแนวฝรั่งแต่จริงๆมึงก็มีบางคนแต่บางคนถ้าไปเรียนเขาก็เฉยๆนะเขาไม่รู้สมัยนั้นไม่เจอครูหรอกก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันก็ชุ่มชื่นใช่ค่ะมันก็จะมีส่วนใหญ่โรงเรียนหญิงล้วนอ่ะก็จะมีบ้างอะไรอ๋อเหรอแล้วมันเป็นไงเดี๋ยวไหนดูซิมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครไปเจอครูที่หน้าตาดีส่วนใหญ่อย่างที่กุ๊กกิ๊บบอกคือจะเป็นครูเขาบอกว่าก็จะมีการแชร์ภาพกันแล้วก็จะมีแฮชแท็กครูหล่อบอกด้วยครูหล่อบอกด้วยถ้าสมมติจะพูดถึงครูหล่อคิดถึงใครพี่นาวินต้าไงนั่นน่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ตามมหาลัยนั่นก็หล่อสุดๆแต่ถ้าสมมติจะเป็นว่าดำมันจะคิดถึงพวกครูพละครูสอนว่ายน้ำครูอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบบึกบึนจะต้องเลิศอยู่คิดว่ามันจะทำให้เราชุ่มชื่นจริงไหมส่วนหนึ่งหน้าตาดีเนี่ยครูเนี่ยส่วนหนึ่งชุ่มชื่นคิดว่าชุ่มชื่นไม่ว่าชุ่มชื่นนั้นยากหรอมีส่วนมีส่วนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเพศที่ชอบคือยังไงสมมติว่าถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเขาคงจะไม่ชุ่มชื่นหรอกไปเจอผู้ชายหลอกเขาคงจะแบบไม่สนใจอ่ะก็ต้องเป็นผู้หญิงเป็นแบบว่าเก้งกวางเก้งชอบสิชอบสิชอบมาชอบเก้งมาชอบก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ครูหลอกอยากมีแฟนเป็นครูหลายคนแต่หนูขาให้ไปเรียนหนังสือไม่ได้ให้ไปหับเออไปเรียนหนังสือครูหล่อแบบว่าคิดอะไรกันอยู่ไม่แต่สมัยนี้ไม่ขนาดนี้นะสมัยฉันยังต้องไหว้ครูกันอยู่เลยทุกวันนี้จะเอาครูทำอะไรครูหล่อบอกด้วยเอาเป็นว่าถ้าครูหล่อเราก็ยิ้มสดชื่นแล้วก็เรียนหนังสือก็แล้วกันจริงไม่ให้ไปเรียนก็แบบว่าให้ตั้งใจเรียน